ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ยินคำพูดที่ว่าเส้นทางหมื่นบรรพกาลก็ทำให้กองกำลังโลหิตมังกรต่างพากันส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ายอดฝีมือจากเส้นทางหมื่นบรรพกาลจะมาช่วยเหลือพวกเขาเสี่ยวเฟยที่เคยเป็นเพียงแค่เด็กน้อยได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วใบหน้าที่เคยไร้เดียงสาแปรเปลี่ยนกลายเป็นใบหน้าของบุรุษที่มุ่งมั่นสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกตะลึงก็เพราะว่าในอดีตเสี่ยวเฟยนั้นเพิ่งจะกลายเป็นทูตสวรรค์ขั้น3เท่านั้นทว่าตอนนี้สภาวะพลังที่ส่งออกมากลับกว้างใหญ่ไพศาลราวกับท้องทะเลไม่คิดเลยว่าจะเป็นถึงหนึ่งในมหากษัตริย์เช่นเดียวกันมันเป็นระดับพลังที่มั่นคงอย่างมากยอดฝีมือที่ติดตามเสี่ยวเฟยมาด้านหลังเองก็ล้วนเป็นยอดฝีมือระดับมหากษัตริย์เช่นเดียวกันพวกเขามีจำนวนกว่าหลายพันคนในหมู่ยอดฝีมือนับหลายล้านคนกองกำลังระดับนี้ทำให้แม้จะเป็นศัตรูต่างโลกเองก็ยังรู้สึกใจสั่นไม่ได้ต่างกันเสี่ยวเฟยโบกมือออกไปทำให้ปรากฏกะโหลกขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมามันพุ่งเข้าหาฝูงศัตรูต่างโลกอย่างรวดเร็วราวกับอุกกาบาตมันเป็นกะโหลกที่อัดแน่นไปด้วยปรานมานอันเข้มข้นซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเฉินได้พบเห็นสมัยที่ยังอยู่ภายในเส้นทางหมื่นบรรพกาลตอนนี้มันกลับถูกเสี่ยวเฟยนำออกมาขอคืนให้เจ้าเสี่ยวเฟยส่งเสียงอันเย็นอย่าเยือกกะโหลกนั้นได้จุดระเบิดตัวเองพร้อมทั้งสร้างเป็นคลื่นระลอกกวาดออกไปมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานมหาศาลที่ทำให้ศัตรูในพื้นที่กว่าหลายสิบลี้ถูกกลืนกินเข้าไปทุกอย่างแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่ากันทั้งหมดการลงมือของเสี่ยวเฟยทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมายอดฝีมือของแผ่นดินใหญ่เทียนหวูทั้งหลายต่างคิดว่านี่น่าจะเป็นศัตรูแต่กลับกลายเป็นพันธมิตรของพวกเขาจริงๆแล้วหลังจากที่หลงเฉินไปจากเส้นทางหมื่นบรรพกาลก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายความเป็นจริงแล้วในอดีตมันคือช่องทางที่เชื่อมกับโลกของเทพเซียนถึงได้ทำให้พลังจากโลกของเทพเซียนไหลผ่านออกมานี่ทำให้มันสร้างกลายเป็นพลังหลักการเฉพาะตัวที่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฝึกยุทธที่สุดหลังจากที่สงครามยุคมืดได้เริ่มขึ้นก็ทำให้ทุกช่องทางถูกปิดลงอย่าว่าแต่พลังจากโลกเทพเซียนเลยเพราะขนาดจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูก็แทบจะไม่ไหลเวียนเข้าไปมันทำให้ทรัพยากรขาดแคลนอย่างหนักการก้าวข้ามทันสวรรค์ของหลงเฉินเป็นการทำลายกำแพงเหล่านั้นทำให้เส้นทางหมื่นบรรพกาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันเป็นการฉีกม่านมิติที่ขวางกั้นหลกเถียงเทียบด้วยความบังเอิญถึงได้ทำให้พลังปราณทะลักเข้ามาภายในเส้นทางหมื่นบรรพกาลท้ายที่สุดยอดฝีมือจากเส้นทางหมื่นบรรพกาลก็เติบโตไม่ได้ต่างอะไรไปจากดอกเห็ดพวกเขาพัฒนาไปได้รวดเร็วเสียยิ่งกว่าของแผ่นดินใหญ่เทียนบูเสียอีกเสี่ยวเฟยนั้นเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นมหากษัตริย์เขาได้กลายเป็นผู้นำของวีรบุรุษทั้งหลายพร้อมทั้งทำลายค่ายกลใต้ดินเพื่อเก็บเอากะโหลกที่ฝังอยู่ด้านใต้แล้วยับยั้งภัยคุกคามทั้งหมดไปหลังจากที่จัดการภัยคุกคามเหล่านั้นไปแล้วก็เริ่มขึ้นถึงวิธีการสร้างทางเชื่อมมายังแผ่นดินใหญ่เทียนบู่จากคำทำนายได้บอกเอาไว้ว่าแผ่นดินใหญ่เทียนบู่กำลังจะเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณที่ได้รับจากหลงเฉินถึงได้ทำให้เขานำทัพยอดฝีมือทั้งหลายสร้างทางเชื่อมอย่างยากลำบากแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายม่านมิติขวางกั้นโลกไปได้ผู้อาวุโสเนสวรรค์ได้ใช้พลังของเนสวรรค์แล้วบอกกับเสี่ยวเฟยว่าให้รอเวลาก็พอแล้วหลังจากนั้นก็สิ้นอายุขัยของเขาเสี่ยวเฟยรอเวลาอยู่อีกกว่าครึ่งปีและในที่สุดม่านมิติขวางกั้นก็เริ่มคลายตัวออกมันเป็นเพราะว่าสี่ดินแดนต่างสร้างทางเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ท้ายที่สุดก็ทำให้ม่านพลังมันอ่อนแรงลงเมื่อประตูทางเชื่อมทั้ง4เชื่อมถึงก็ทำให้สามารถสร้างทางเชื่อมผ่านเส้นทางหมื่นบรรพกาลได้เช่นกันนี้ทำให้เสี่ยวเฟยนำทัพยอดฝีมือบุกออกมาทันทีพี่ใหญ่หลงเฉินวันนี้เสี่ยวเฟยจะเป็นคนปกป้องท่านเองเสี่ยวเฟยนำทัพยอดฝีมือจากเส้นทางหมื่นบรรพกาลเหาะลงมาจากม่านฟ้าพร้อมทั้งบุกทะลวงเข้าไปภายในสนามรบและสังหารเหล่าศัตรูอย่างบ้าคลั่งเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาก็ทำให้แรงกดดันที่ยอดฝีมือแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้รับลดน้อยลงตอนนี้เองที่ประตูทางเชื่อมอีก2แห่งได้เปิดออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นต้นไม้ร่างยักษ์ย้ายทั้ง2ที่ทำให้พลังปะรานอันไร้ที่สิ้นสุดโถมเข้ามาภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่แห่งนี้นี่มันเทพวิญญาณแห่งชีวิตจากโลกวิญญาณและท่านหลิงซี่จากดินแดนเทพชูเหยาแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเมื่อประตูบานนี้เปิดออกก็ทำให้ยอดฝีมือจากโลกวิญญาณบุกเข้ามาพร้อมทั้งแผลงสอนพวยพุ่งออกไปใส่ยอดฝีมือต่างงอโลกอย่างต่อเนื่องยอดฝีมือเผ่าวิญญาณจากทางฝั่งตัวหลิงเองก็บุกเข้ามาจากอีกทิศทางของสนามรบนักรบจากโลกวิญญาณและดินแดนเทพนั้นดูราวกับเป็นเผ่าเดียวกันแต่พวกเขาเป็นตระกูลกิ่งก้านสาขาที่ต่างกันเป็นเพราะว่ายอดฝีมือจากโลกวิญญาณมีเพียงสตรีเท่านั้นส่วนของดินแดนเทพมีทั้งบุรุษและสตรี
เมื่อต้นไม้เทพวิญญาณแห่งชีวิตได้รับการหล่อเลี้ยงจากดินภายในมิติโกลาหลของหลงเฉินก็ทำให้นางเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตพลังของนางทำให้นักรบทั้งหลายยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นทางโลกวิญญาณหรือดินแดนเทพก็ล้วนไม่มีใครลืมน้ำใจที่หลงเฉินช่วยเหลือพวกเขาเมื่อม่านมิติที่ขวางกั้นอ่อนแรงลงก็ไม่ลืมที่จะเปิดประตูทางเชื่อมมาช่วยเหลือพวกเขาฝนลูกศรโปรยปลายลงมาเป็นหาฝนยอดฝีมือต่างโลกมากมายต่างถูกลูกศรเหล่านี้ทะลวงผ่านแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรมากนักแต่มันกลับอย่างรากลึกลงไปทำให้ร่างกายรายล้อมไปด้วยหนามแหลมมันเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะทานทนจึงไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างสุดความสามารถยอดฝีมือจากเส้นทางหมื่นบรรพการดินแดนเทพและโลกวิญญาณต่างตามมาสนับสนุนทำให้ทางแผ่นดินใหญ่เทียนวูมีกำลังใจขึ้นมากพวกเขารู้สึกยอมรับนับถือในตัวของหลงเฉินเพราะว่าคนเหล่านี้ให้การช่วยเหลือเพราะหลงเฉินขุมพลังทั้ง3เข้าร่วมสนามรบต้นไม้เทพทั้ง2ได้จำแลงร่างต้นพร้อมทั้งปรากฏร่างต้นไม้ใหญ่ยักษ์ย้ายที่บดบังม่านฟ้าขึ้นมาได้กิ่งก้านใบของมันมากพอจะปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนวูได้เลยก็ว่าได้ปรากฏอักขระลวดลายใบไม้ขึ้นกลางศีรษะของยอดฝีมือแผ่นดินใหญ่เทียนบุทุกคนหากว่าได้รับบาดเจ็บก็จะทำการรักษาตัวเองโดยทันทีตราบเท่าที่ไม่ได้เป็นการโจมตีสังหารก็จะเทียบเท่าการที่มีร่างกายเป็นอมตะต้นไม้เทพทั้งสองเกื้อหนุนยอดฝีมือทุกคนโดยที่ทางกองกำลังโลหิตมังกรนั้นมีหน่วยแพทย์คอยดูแลอยู่แล้วทำให้เมื่อรวมสิ่งนี้เข้าไปด้วยก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งใดอีกเลยค่ายกลังกรฟ้าสังหารเซียเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังทำให้กองกำลังโลหิตมังกรแปรเปลี่ยนกลายเป็นแนวตั้งรับแถวยาวโดยใช้กัวเหรอนอเซียเฉินและแม่ทัพทั้ง4เป็นหัวมังกรสร้างเป็นมหาค่ายกลยักษ์ที่บุกทะลวงออกไปกองกำลังโลหิตมังกรไม่ได้ต่างอะไรไปจากกระบี่อันคมกล้าที่สามารถบุกฝ่าไปได้ทั่วทั้งสนามรบแห่งนี้มันทำให้โลกทั้งใบถูกย้อมไปด้วยเลือดนี่คือศึกแห่งการแย่งชิงสวรรค์ทำให้ทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนวูอาบไปด้วยเลือดบัดซบราชสีเถื่อน9ชีวิตรู้สึกโกรธทัดอย่างมากเพราะว่าตอนนี้เขากำลังถูกอาหมานฮู้เฟิงหนานกงสุยเย่เว่ป่ายถังหลู่ชวงและคนอื่นๆล้อมเอาไว้ระหว่างนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังส่วงช่วงชีวิตจากเผ่าวิญญาณทำให้ไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่เขาถูกไล่ต้อนถอยกลับไปจากค่ายกลของหยุนเทียนอย่างต่อเนื่องชักช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วอัญเชิญเทพสวรรค์เมื่อเห็นกับตาว่าสถานการณ์แย่ลงก็ทำให้ราชสีเถื่อน9ชีวิตส่งเสียงกู่ร้องเมื่อพูดจบก็รีบถอยหลังกลับก่อนที่เย่หมิงและคนอื่นๆจะทำแบบเดียวกันพวกเขาต่างประสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วขอใช้โลหิตเป็นสื่อกลางใช้ดวงวิญญาณเป็นสะพานเชื่อมเทพสวรรค์โปรดสถิตร่างของข้าทั้ง4คนส่งเสียงออกมาอย่างดังทำให้ปราโลหิตพวยพุ่งออกมาไม่หยุดทันใดนั้นเองที่ประตูมิติด้านหลังได้สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับมีร่างที่โปร่งใสก้าวออกมาจากประตูนี้ภาพร่างนั้นก้าวออกมาจากประตูทางเชื่อมมิติร่างกายรายล้อมไปด้วยวิถีเทวะแค่เพียงปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้ดวงวิญญาณของทุกคนสั่นสะท้านพร้อมทั้งให้ความรู้สึกราวกับพวกเขาอยากจะคุกเข่าลงกับพื้นนี่คือเทพจริงๆงั้นหรือผู้คนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาและมองไปยังภาพร่างนั้นด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นเข้าไปถึงดวงวิญญาณเทพเซียนนั้นอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเรียกได้ว่าสามารถควบคุมโชคชะตาของทุกสรรพสิ่งภาพร่างทั้ง4ปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกับแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาทำให้โลกทั้งใบสั่นไหวอย่างต่อเนื่องราวกับไม่สามารถแบกรับการคงอยู่ของพวกเขาได้แย่แล้วตอนนี้ประตูทางเชื่อมกำลังจะเปิดออกหมดแล้วแม้ว่าจะเอาร่างต้นมาที่นี่ไม่ได้แต่สามารถส่งร่างแยกจิตวิญญาณลงมาได้ม่าหลู่หยุนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะไม่คิดเลยว่าสงครามครั้งนี้จะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ขนาดเทพซียนเองก็ยังเข้าร่วมการต่อสู้นี้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาของเทพแห่งความมั่งคั่งก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะดึงเอาพลังของเทพมาได้เห็นได้ชัดว่านี่คือการต่อสู้ที่ไม่มีทางออกและไม่ให้โอกาสแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้มีชีวิตรอดเมื่อเย่หมิงและคนอื่นๆถูกสิงร่างก็จะทำให้พวกเขาก้าวข้ามไปอีกระดับนั่นคือระดับกึ่งเทพเซียนยิ่งไปกว่านั้นคือกองทัพยอดฝีมือต่างโลกเองก็มีอยู่มากมายเกินไปแม้ว่าจะมียอดฝีมือจากเส้นทางหมื่นบรรพการโลกวิญญาณและดินแดนเทพแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่ป้องกันเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้ในอีกความหมายคือพวกเขาทำได้เพียงแค่ยืนดูอีกฝ่ายโดนเทพสิงร่างนักพรตอาวุโสมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งพบว่าตอนนี้เหนือศีรษะของเขาเริ่มปรากฏภาพร่างของมงกุฎวิถีมหาจักรดิขึ้นมาแล้วคงเป็นเพราะแบบนี้ถึงได้ทำให้ราชสีเถื่อน9ชีวิตและคนอื่นๆหวาดหวั่นหากว่าหลงเฉินสามารถพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้ก็จะกลายเป็นหายนะโดยทันที
ม่านมิติสั่นไหวอย่างต่อเนื่องเย่หมิงมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปราวกับว่าเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นคนละคนพลังเทวะของเขาพวยพุ่งออกมาไม่หยุดก่อนที่จะปรากฏภาพร่างขึ้นกลางหลังของเขาเย่หมิงเป็นคนแรกที่สำเร็จการสถิตร่างพร้อมทั้งพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้าขวางมันเอาไว้ซะม่อเนียนส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่อุปกรณ์เทวะทั้ง4ได้สั่นไหวก่อนที่จะพากันโถมเข้าใส่ทางเย่หมิงอุปกรณ์เทวะทั้ง4สาดแสงออกมาป้องกันเย่หมิงเอาไว้อาหมานม่อเนียนเย่จือชิวและจือเย็นต่างกระอักเลือดออกมาไม่หยุดโดยที่ร่างของทุกคนลอยเคว้งออกไปทั้ง4คนไม่สามารถขวางทางเย่หมิงที่อยู่ในสภาวะกึ่งเทพเซียนเอาไว้ได้เป็นเพียงแค่มดปลวกแต่กล้าขวางทางข้าคนนี้งั้นหรือเย่หมิงเย่หยันออกมามันเป็นเสียงที่แหบซ่อนสะท้อนกันไปมาราวกับว่ามันเป็นการพูดพร้อมกันของ2คนเย่หมิงพุ่งกระโจนออกไปด้านหน้าก่อนที่พื้นดินจะแยกออกพร้อมทั้งปรากฏรากไม้พวยพุ่งขึ้นมามันเป็นค่ายกลไม้ที่สร้างขึ้นจากพลังของต้นไม้เทพแห่งชีวิตและต้นไม้มันดาที่ช่วยกันขวางร่างของเย่หมิงเอาไว้ลูกหลานเผ่าวิญญาณเทพเซียนงั้นรึร่นหาที่ตายใช่ไหมเย่หมิงเย่หยันออกมาตอนนี้เขาได้ถูกเทพเซียนสถิตร่างแล้วทำให้ส่วนหนึ่งถูกอีกฝ่ายควบคุมเอาไว้เห็นได้ชัดว่าเทพเซียนที่คุมร่างของเขารู้ถึงสถานะของต้นไม้มันดาและต้นไม้เทพแห่งชีวิตดีว่าทั้งสองไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้หอกกระดูกในมือของเย่หมิงสาดแสงออกมาโดยที่มันอาบไปด้วยพลังเทวะอักขระมากมายสาดแสงออกมาขณะที่เขาแทงมันออกไปด้านหน้าเมื่อกำแพงไม้ที่สร้างขึ้นมาต้องเผชิญหน้ากับพลังทำลายก็ทำให้มันดูเปราะบางอย่างมากมันไม่สามารถป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้ตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะกึ่งเทพเซียนทำให้ยืนอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนี้จะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายของเขาหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับก็ไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะใช้ทักษะนี้แต่หากว่าหลงเฉินพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่ใครจะต่อต้านเขาได้เมื่อถึงตอนที่หลงเฉินปิดประตูทางเชื่อมทั้งหมดก็จะทำให้พวกเขาต้องตายโดยไร้หลุมฝังกลบอย่างไรก็ตามเมื่อวิญญาณเทพเซียนสถิตร่างก็จะทำให้ร่างกายและดวงวิญญาณของพวกเขาถูกสยบเอาไว้ทำให้เริ่มได้รับความเสียหายยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มันเน่าเปื่อยฉะนั้นถึงได้มีความเสี่ยงที่สูงมากอย่างไรก็ตามพลังที่แลกมามันน่าสะพรึงกลัวมากเย่หมิงที่ได้รับการเกื้อหนุนได้กลายเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้นักพรตอาวุโสมาหลู่ยุนหลิงหวินจื่อและยอดฝีมือคนอื่นๆต่างลงมือพวกเขารายล้อมเย่หมิงเอาไว้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังถูกกระแทกถอยกลับมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถสยบเย่หมิงในสภาวะนี้ได้เลยหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากต้นไม้มันดาและต้นไม้เทพวิญญาณแห่งชีวิตแล้วก็คงจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตตอนนี้เย่หมิงกำลังเข้าสู่พื้นที่ใจกลางอย่างช้าๆเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างต่อเนื่องร่างของราชสีเถื่อน9ชีวิตมาเหลาเทียนซิงและเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งต่างสั่นสะท้านปรากฏภาพร่างขึ้นกลางหลังของพวกเขาก่อนที่จะแผ่สภาวะพลังอันหนักหน่วงออกมาทำให้ฟ้าดินแห่งนี้เปลี่ยนสีไปพวกเขาทั้ง3คนต่างถูกเทพสถิตร่างถึงได้ทำให้หัวใจของทุกคนบีบรัดไปหมดขนาดเพียงแค่เย่หมิงก็ต้องใช้พลังทั้งหมดออกมาต่อต้านแล้วหากว่าทั้ง3คนบุกเข้ามาพร้อมๆกันก็ไม่มีทางเลยที่จะรับมือได้ทันใดนั้นเองที่มีเสียงปริแตกส่งออกมาจากไข่ใบยักษ์ย้ายเหนือแท่นบูชาของเผ่าโลหิตไข่ของมันเริ่มจะแตกร้าวออกมาห้าห้าเทพหมาป่าตื่นขึ้นแล้วเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งได้ส่งเสียงออกมาอย่างมีความสุขเขาแตกต่างไปจากเย่หมิงเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกเดินทางลัดทำให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อให้ถูกเทพเซียนสิงร่างก็จะยังเป็นผู้ควบคุมร่างอยู่ดีเปลือกของมันแตกออกก่อนที่จะปรากฏร่างของหมาป่าขนาดหลายร้อยลี้ขึ้นมาตรงหน้าของทุกคนเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ขนสีขาวหิมะค่อยๆตั้งชันอย่างช้าๆพร้อมกับสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวมันดูราวกับอสุรกายที่ลืมตาตื่นขึ้นและพร้อมจะเข็นฆ่าผู้คนมันแผ่สภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมาทำให้ดวงวิญญาณของทุกคนสั่นสะท้านมันค่อยๆ ยืนกลับขึ้นมาด้วยท่าทางที่ดูอ่อนแอร่างกายของมันยังคงสั่นสะท้านไม่หยุดมันเริ่มดมกลิ่นรอบๆก่อนที่จะกัดกินเปลือกของตัวเองท้ายที่สุดมันกลับมีเสียงโลหะส่งออกมาต้องบอกเลยว่าเปลือกนี้แข็งเสียยิ่งกว่าอุปกรณ์เทวะแต่กลับถูกกัดกินจนหมดเมื่อเปลือกถูกกลืนลงไปก็ทำให้สภาวะพลังของมันเพิ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวตอนนี้ขนทั่วร่างยิ่งเปล่งแสงออกมาอย่างต่อเนื่องความเร็วในการกินของมันสูงมากเรียกได้ว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็กินจนหมดตอนนี้ร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเมื่อมันยืนขึ้นมาก็ให้ความรู้สึกที่ป่าเถื่อนออกมาอย่างชัดเจน
เพียงแค่ว่าจนถึงตอนนี้มันยังคงหลับตาสนิทราวกับว่าไม่สามารถลืมตาตื่นขึ้นมาได้ข้าขอใช้โลหิตเป็นเครื่องสังเวชให้แก่เทพหมาป่าเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งผสานมือข้ากันก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นอักขระที่พุ่งเข้าหาดวงตาทั้งสองของหมาป่ายักษ์ย้ายเทพหมาจงป่าลืมตาตื่นขึ้นเถิดนี่คือสนามล่าของเจ้าข้าได้ตามสบายเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งส่งเสียงสวดภาวนาออกมาหมาป่ายักษ์ย้ายลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆพริบตาที่มันลืมตาก็ทำให้ทั้งม่งฉีและนักรบโลหิตมังกรทุกคนต่างส่งเสียงโห่ร้องมันช่างเป็นแววตาที่คุ้นเคยเหลือเกินเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งยืนอยู่หน้าหมาป่าตัวนี้ก่อนที่จะชี้ไปยังสนามรบแล้วพูดออกมาว่าเทพหมาป่าสังหารสิ่งมีชีวิตด้านหน้าได้ตามใจชอบแสดงความแข็งแกร่งทันใดนั้นเองที่เสียงของเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งได้หยุดลงอย่างฉับพลันขณะที่กรงเล็บยักษ์ย้ายได้เข้าใส่ร่างของเขาทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนถึงขนาดที่สร้างเป็นหลุมลึกและใยแมงมุมแตกร้าวไปครึ่งจงถูเรียกได้ว่าโลกทั้งใบแทบจะถูกทะลวงผ่านไปแต่ไม่มีใครตกตะลึงไปกับความแข็งแกร่งของมันเลยพวกเขาตกตะลึงกับสิ่งที่มันทำลงไปเท่านั้นทันใดนั้นเองที่ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงกันออกมาทั้งหมดขนาดเย่หมิงที่ถูกเทพสถิตร่างยังแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเมื่อกรงเล็บของมันยกกลับขึ้นมาจากพื้นก็พบว่าร่างของเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งได้สลายหายไปมันมาลายหายไปทั้งร่างกายและดวงวิญญาณไม่มีเหลือตายแล้วงั้นหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ